เรื่องผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระกาลเถระตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าหญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีตั้งอยู่ในที่แห่งมารดาทํานุบำรุงพระเถระรูปหนึ่งชื่อกาละอยู่ พวกคนในเรือนแห่งผู้คุ้นเคยของหญิงนั้นฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาเรือสนสรรเสริญอยู่ว่าโอ้ชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัศจรรย์โอ้พระธรรม,มเทศนาก็ไพเราะหญิงนั้นฟังถ้อยคำของคนพวกนั้นแล้วจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าขา ดิฉันอยากจะฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาบ้างเธอห้ามเขาว่าอย่าไปที่นั่นเลยหญิงนั้นในวันรุ่งขึ้นก็ขออีกแม้อันพระกาละนั้นห้ามอยู่ถึงสามครั้งก็ยังอยากจะฟังอยู่นั่นแลวันหนึ่งหญิงนั้นบริโภคอาหารเสร็จสมาทานอุโบสถแล้ว สั่งบุตรีไว้ว่าแม่เจ้าจงอังคาดพระผู้เป็นเจ้าให้ดีแล้วได้ไปวิหารแต่เช้าเที่ยวฝ่ายบุตรีของนางก็อังคาดพระกาละโดยเรียบร้อยในการพระกาละมาถึงได้ถามว่าอุบาสิกาผู้ใหญ่ไปไหนนางตอบว่า ไปวิหารเพื่อฟังธรรมพอได้ฟังข่าวนั้นพระเถระทุรนทุรายเพราะความกลัดกลุ้มในใจคิดว่าเดี๋ยวนี้อุบาสิกานั้นแตกจากเราแล้วพระเถระจึงรีบไปวิหารเห็นหญิงนั้นฟังธรรมอยู่ในสำนักพระาศาสดาจึงทูลพระาศาสดาว่าพระพุทธเจ้าค่ะ หญิงคนนี้เขาไม่เข้าใจธรรมกถาอันละเอียดอย่าตัดธรรมกถาอันละเอียดซึ่งประดับด้วยสภาวะธรรมมีขันเป็นต้นตรัสเพียงธนกถาหรือศิลกถาแก่เขาก็พอพระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วชา้า ห้ามปรามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเธอพยายามเพื่อฆ่าตนเองแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลใดปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าคัดค้านคําสั่งสอนของพระอริยะบุคคลผู้อรหันต์มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมบุคคลนั้น ย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเหมือนขุยแห่งไม้ไผ่ในเวลาจบเทศนาอุบาสิกาตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองจบ